83,000กับเครื่องนี้นะครับการ์ดจอเนี่ยเป็น4070 Ti แต่ว่า CPU เป็นแค่ i5 14400F ทำไมล่ะอ้อมันมีชุดน้ำไงฮะแล้วชุดน้ำเป็นหน้าจอด้วยแต่ชุดน้ำตัวนี้ไม่ได้แพงนะครับชุดน้ำตัวนี้แค่4,600-4,700เท่านั้นเองชุดน้ำเป็นซามา SM360LCD แล้วเครื่องนี้คลุมโทนดำสังเกตดีๆนะถ้าไม่นับพัดลมทั้งหมดที่ติดเนี่ย3+3=6+1=7ถ้าไม่นับพัดลมที่เพิ่มเข้าไปคือไฟในเครื่องนี้จะน้อยมากไฟในเครื่องหลักๆมีแค่แรมเท่านั้นเองแรมตัวนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับใช้ของที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำหลักๆเลย Clef Class VDDR5 Bus 6000 32 GB ครับ16x2ราคาแค่4,900ณวันนี้ถือว่าไม่แพงนะครับกับแรมสเปคนี้ความจุเท่านี้ในราคาไม่ข้าม 5,000 เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันปรับขึ้นมาเรื่อยๆเมนบอร์ดเป็นของ Asus ตัวนี้คือ TUF Z790 Pro Wi-Fi เมนบอร์ดนะลูกค้ารีเควสมาเลยว่าเอาแซดเท่านั้นก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปไปนะครับว่า Intel กับ AMD มีอะไรดีบ้างมีอะไรเด็ดบ้างแล้วผมก็อธิบายในคลิปนั้นไปนะครับว่าจริงๆแล้ว i5 เนี่ย13400 14400อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเอาเหมาะเหม็งจับคู่กับเมนบอร์ดคุณเล่น B ก็พอ B660 B760 แต่ที่ผมบอกไปในคลิปนั้นก็คือมันก็ยังมีคนที่อยากเล่น Z ด้วยนะครับเพราะอะไรอ่ะเราไม่รู้นี่ว่าในอนาคตเขาจะอัปเกรดเป็น i7K หรือเปล่าหรืออาจจะไปถึง i9K หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไปเล่นขนาดนั้น i7K i9K บอร์ด Z จะส่งผลช่วยให้ CPU พวกนั้นล็อกตัวคูณได้ปรับแต่งเล่นไฟเลี้ยงได้แต่ณวันนี้เขาอาจจะเอาแค่เฮ้ยกูอยู่กับ i5 Gen 14ไว้ก่อนอนาคตหา i7K i9K มือ2มาใส่ก็ยังทันได้ความแรงขึ้นด้วยก็เลยมายัดหนักที่การ์ดจอก่อน SSD เครื่องนี้ครับเป็นเคลฟเหมือนกันยี่ห้อเดียวกับแรม4930 1T ผมต้องขออนุญาตในการอ่านนะครับเพราะว่าวันนี้ถ่ายคลิปเยอะมากผมกลัวผมจําไม่ได้แล้วผมพูดผิดไปว่าสเปคเครื่องไหนเป็นอะไรยังไงนะครับมีฮาร์ดดิสก์ด้วย1ลูกครับ WD Clavier Back 2T ใส่อยู่ข้างหลังเรียบร้อยนะครับอ่ะข้างหน้ามีอะไรอีกเอาพัดลมที่เราเติมเข้าไปก็แล้วกันด้านล่างเป็นพัดลมของซามาครับ3ตัวดูดลมจากพื้นเคสขึ้นมาด้านข้างตรงนี้เป็น Second Flow Reverse ของ Cooler Master Reverse คือมันจะกลับทางหมุนนะครับใบพัดเนี่ยมันจะบิดกลับด้านกันก็คือเอาลมดูดเข้าจากด้านข้างเครื่องตรงนี้ส่วนพัดลมตัวหลังเนี่ยเป็นของ Second Flow เหมือนกัน Cooler Master แต่ไม่ใช่เป็น Reverse นะครับเป็นแบบดูดออกหลังเครื่องปกติเลยอ่ะหัวนี้ใช้แบบ90องศาในการเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงให้กับ VGA 12+4 พินนะครับสายเนี่ยเดิมๆจาก Power Supply เนี่ยนะครับที่เห็นเป็นสายถักไนลอนแบบนี้24พินเอ่ย CPU เอ่ยและไฟเลี้ยงการ์ดจออ่ะด้านหน้ามีอะไรอีกไม่มีแล้วครับอ๋อลืมบอกการ์ดจอการ์ดจอเป็นกิกะไบต์ครับ4070 Ti WinForce และเคสตัวนี้คืออะไรนะแอนเทค C8 ใครบอกเอ็นแซดไอ้สัตว์เฮียไอ้เอ็นแซดเขาเคืองบ้ากูรับงานเขาอยู่ไอ้แซดอ่ะพูดงี้ไม่ได้นะไอ้เบสมึงมั่วซั่วตัวนี้มันคือไม่ใช่มันคือแอนเทค C8 มันจะไปคล้ายกับตัวเหรียญลีโอ11จะไปคล้ายกับตัว NZ XT ที่เป็น H9นะครับฟิลลิ่งคล้ายๆอารมณ์ตู้ปลาทรงเหลี่ยมฝาหน้ากระจกไม่มีเสาแล้วฝาข้างก็กระจกนี่แหละครับแต่ Entech C8 อ่ะผมพูดนิดนึงแอบเสียดายเพราะว่าตัวแทนนำเข้าจะเลิกนำเข้าแล้วจะเลิกมีขายแล้วในบ้านเราอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ Entech ก็จะเป็นอะไรที่เคลียร์ราคาพิเศษราคาถูกๆอ๋ออุ๊ยเชือกพัดลมดูดมือสั่นเหี้ยดูดจริงล้วงไปโดนนิดนึงแล้วไม่มีฟิลเตอร์หรอข้างล่างอ่ะหรือไม่ได้ใส่มีแต่ไม่ได้ใส่นี่ไงจริงๆข้างล่างพื้นน่ะมันต้องมีฟิลเตอร์ก่อนที่มือผมจะไปโดนพัดลมแต่ไม่ใช่โดนจริงข้างหลังครับ power supply ตัวนี้เป็นของ Asus TUF Series 1000G เป็น 1000 วัตต์ 80 พัดโกย้ำอีกครั้ง power รุ่นนี้นะครับที่เป็น TUF Series 1000G 850G เนี่ยมี 1200 มั้ย 1200G ด้วยคุณจะได้สายถักที่เป็นไนลอนไม่ใช่ผ้านะครับทองแดงอยู่ข้างในและข้างนอกจะเป็นไนลอนถักสายเล็กเรียวนิ่มอ่อนกำลังดีเก็บง่ายนะครับไม่แข็งอ่ะเอาง่ายๆมันไม่แข็งอ่ะมีเพียงเท่านี้ครับ 83,170 บาทราคาแบบเป๊ะๆกับเครื่องนี้ได้ฟีลลิ่งที่แบบว่ามองเห็นเครื่องจากทุกเหลี่ยมทุกมุมไม่ว่าจะมองด้านหน้าหรือจะเป็นด้านข้างแบบนี้เอาอีกแล้วนิ้วกูเอาอีกแล้วจะเป็นด้านข้างแบบนี้คุณมองเห็นทุกเหลี่ยมแน่นอนเพราะฝาหน้ากระจกไม่มีเสาและฝาข้างก็เป็นกระจกตามนี้นะครับใครอยากจะได้ทรงนี้อยากจะได้ฟิลนี้บอกมาได้งบเท่าไหร่การใช้งานของคุณเป็นยังไง
ให้ดูกันเป็นคนๆไปแยกกันไปเลยเราจะไม่เอาสเปคที่แบบ 80,000 สําเร็จ 70,000 สําเร็จไม่เอาแต่ละคนมาใช้งานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกให้เคลียร์บอกให้คมให้ชัดแล้วเรามาว่ากันว่าอะไรเป็นไปได้อะไรไม่ควรหลบตรงไหนเลี่ยงตรงไหนมันจะได้เครื่องที่คุณถูกใจมากที่สุดเพราะเงินที่คุณจ่ายคือเงินคุณเองนะครับไม่ใช่เงินเพื่อนและไม่ใช่คนในกลุ่มต่างๆเสิร์ช Google เลยครับ Comic Store จะพาทุกคนมาหาเราที่นี่มาได้จากทุกช่องทางนะครับ Facebook เอ่ย TikTok เอ่ย YouTube เลยมาได้หมดหน้าร้านเราจอดรถได้ Walk-in ได้โทรมาคุยก็ได้ต่างจังหวัดทุกเครื่องส่ง DHL ทั้งหมดเครื่อง 20,000 30,000 7-80,000 100,000 200,000 300,000 ทำได้หมดทุกราคาเราจัดให้ครับ